นี้เจอบุรีรัมย์มองแผนว่าไงครับไม่พูดเยอะเอ้ยเข้าไม่ได้ไอ้เหี้ยเข้าไม่ได้ไม่เข้าไม่ได้เอาลองออกเข้าใหม่เฮ้ยทำไมปิงมันเยอะยังอ่ะปิง140แล้วมันปัดจอยยังไงพี่ทำไมจอยมันเล็กจังอ่ะเฮ้ยมาแล้วว่าเฮ้ยแฮปปี้มาแล้วเฮ้ยวิลลี่เอาเหลือวิลลี่คนเดียวปิงสองแหลกเหรอไม่ได้แหลกเหรอมองใครอยู่เห็นนะมองใครอยู่เดี๋ยวเจอกันมองกล้องไงเฮ้ยไม่ใช่เมื่อกี้ก่อนกล้องมาไม่ใช่เลยอะไรพี่ตีปากแตกพี่หนึ่งเอามาให้ผมมาอะไรไอ้ตีมึงหยิบมึงเองเลยเอามาให้ผมนี่คุณหาไก่กินเนี่ยคุณยังไม่อิ่มหมูปิ้งเนี่ยไม่อิ่มผมไม่ได้กินหมูปิ้งไงโอ้จะกินไก่อีกแล้วกินเนี่ย826 8246เมื่อวานใครเล่นไอ้ดิแมวมาจังไหนพร้อมไหมวันนี้พร้อมครับสู้ๆจัดไปเต็มร้อยเต็มร้อยเริ่มจากกดแฮปปี้โดนสับเต็มแบบนี้บัตซัมซาร่ามาครับเลือดคือมาได้ตัวนี้ซัมเมอร์ยังไล่ตบไล่ตีอยู่ข้างนี้แรกเอาสี่แต่เป็นแฮปปี้ที่ได้เปรียบกว่าใช่แล้วเปิดใช้ไปแล้วนะครับโอ้ยังมาตอนนี้เปิดแมปหาทับมาใส่แฮปปี้จะแลกเลือดคืนได้หรือเปล่าได้ด้วยบัตซัมซาร่ามาตัวนี้ครับจังหวะที่2มาต้องกดชุดตัวเองมาก่อนครับแล้วทีมการด้านหลังตาเข้ามาซ้อนได้แล้วด้วยกันเป็นบอลปากผักใส่ทางด้านของอิสราเอลไปก่อนทีตายปอบมาเพิ่มวันอยู่นานเกินไปแล้วไม่ไหวจริงๆครับเสียไปถึง2ตัวแบบนี้ต้องกดเกิดขึ้นใหม่แต่ด้านหลังต้องโดนวิ่งไล่อยู่ตามเข้ามาครับโอ้ปลายมาไล่เก็บปัดแบบนี้ทำให้การคำนวณดาเมจยากมากนะกับการเจอเอเนเซียเก็บจัดล็อกอัพมาไม่ได้ชิวสวนคือได้การกระโดดแบบนี้ใส่ท่านของแฮปปี้แต่เบิร์ดชุดเดียวไม่ตายบอกกันเลยว่าแบบนี้มีปัญหาอย่างแน่นอนครับเราวิ่งเข้าไปครับตีบ้านเลยยังไม่มาครับแต่มันรอตรงกลางอยู่เอาโปรไปจิบด้วยบอสสุดแล้วก่อนแต่ตอนนี้ลุม3ตัวมาอีก1ตัวด้านหลังมาซัมเปอร์ไม่ไหวเลยครับโดนฟิกติดมาเดินดีบด้านหน้าโทนี่หาเหลี่ยมเล็งดึงมาได้เซดิวระเบิดกำลังเข้าแล้วเป็นดูด้วยครับตัวกันบ้านแบบนี้ครับยังไม่ได้กดเกิดไปขึ้นมาจากทางด้านของเอลเซเกิลครับน่าจะไม่มีหรือเปล่าแล้วแตกพ่ายกันไปเหลือแค่เฟิร์สตอนคนเท่านั้นเองโอ้จังหวะที่เกิดขึ้นทุกอย่างมันเกิดขึ้นเข้าไปเลยครับตัวนี้โรสเดนครับไล่ตามต่อมาครับเปิดเรนไปตัวนี้ตายปองไปดูเอาอันเลนครับสปรินต์มารอเลยครับอีเรสเข้าไปประทะจังหวะแรกเดนเซนมาใส่ทางด้านของอิสราเอลมากดมาเอาฟอสได้ก่อนจะได้หรือเปล่าพุ่งเกิลมาจากทางด้านขวาตรงนี้ครับโดนไล่ตบไล่เตะกันไปทางด้านของโรสเดนติดอยู่กลางวงล้อมควงมาแบบนี้คู่ใดบริสัยเข้าไปยังไม่มีคาตาสุดท้ายอิสราเอลที่ตบไปก่อนสมแรกโอ้ฟลายเสียลงไปแล้วแรกกันไปก่อนจังหวะเออสปรินเตอร์มาครับเลนด้านล่างเสียก่อนคุณนายปริศครับเดินมาใหม่ทางด้านเฟิร์สวันเข้ามาประกบตัวนี้ไอรอนโปรตายลงไปแล้วได้เบรกจับเฟิร์สวันได้มากจริงโอ้ฟลายจะยื้อสุดกระชากล่างถูไว้ที่สุดแล้วครับแต่เหมือนจะไหวด้วยแฮปปี้ยังอยู่ครับนุ่นๆกันใหม่แต่ว่านั่นเอลันดอร์ฮะมาปั่นเข้าไปสตีโดนได้ไหมเออสปินเตอร์โดนไป3ตัวตรงนี้ครับกระโดดอัดเข้ามาโอ้ฟลายตรงนี้ดาเมจที่ยิงเข้าไปจากทางด้านโมเซสแรงมากจริงๆอีเดนโดนอยู่ไอรอนโปรโดนอยู่ลาลาหายไปก่อนครับเกิดขึ้นมาชิ้นที่2ตัวนี้ทางด้านหมายังยิงฟรีอยู่หมดจดครับย้อนยิงยับครับไฟนี้จริงๆก็พังเรือย้อนแล้วท่าทางจะแม่ย้อนไม่น่าไว้ใจจริงๆอ่ะจบแน่ๆแล้วครับแบบนี้โทนี่เกิดขึ้นมาใหม่อีกรอบแต่ไม่น่าจะเพียงพอคิดก็เคลียร์แพ้อะไรมาวันนี้แพ้บุรีรัมย์แพ้นิดเดียวเองโอ้
เอาใหม่เอาใหม่นี่เดี๋ยวพี่สวนใช่ปะตอนพี่ก็ยกนี่พี่ก็ยกสวยแล้วก็ให้ก็จบยกสวยมันมากครับผมก็พวกเราก็เต็มที่แล้วแต่ครั้งต่อไปต้องไม่พลาดแน่นอนเสียดายไหมที่ตีมากตอนสุดท้ายเนาะเสียดาย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 มากครับตอนนั้นแบบจบป้ายเป็นยังไงดีวะก็เสียดายมากครับแต่ว่าแมตช์หน้าไม่พลาดแน่นอนขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามทารอนนะครับผมก็ฝากเชียร์ในแมตช์ต่อไปนะครับพวกเราจะทำให้เต็มที่เจอกัน